โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่คลิป OKX by Mark นราธิป EP ที่2นะครับทุกคนก็สำหรับใน EP แรกนะครับเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการเข้ามาใช้งาน OKX แบบพื้นฐานแบบละเอียดเลยนะครับกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ฟังก์ชันทำเงินกันนะครับผมขอเรียกมันว่าฟังก์ชันทำเงินเลยละกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ถึงแม้เพื่อนๆไม่มีความรู้ในการเทรดเลยไม่มีความรู้ในการเข้ามาทำกำไรอะไรเลยนะครับคืออาจจะความรู้เป็นศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับแต่เพื่อนๆก็สามารถที่จะทำกำไรจากโลกของการเทรดคริปโตนี้ได้นะครับซึ่งสำหรับฟังก์ชันนั้นนะครับก็คือฟังก์ชันคัดลอกการเทรดนั่นเองนะครับหรือถ้าใครใช้หน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือฟังก์ชันcopy trading นั่นเองนะครับนี่นะฟังก์ชันนี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะไปทำความรู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้กันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับเพื่อนๆดูคลิปของผมแล้วรู้สึกชอบนะครับหรือว่าถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเพิ่มเติมกับฟังก์ชันคัดลอกการเทรดนี้กันเลยครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็สำหรับฟังก์ชันคัดลอกการเทรดหรือว่าฟังก์ชัน copy trade นี้นะครับผมขอเรียกว่า copy trade แล้วกันนะครับทุกคนมันจะได้เป็นสากลมากขึ้นหน่อยเนาะสำหรับฟังก์ชัน copy trade นี้นะครับมันก็คือฟังก์ชันที่จะช่วยให้เรานะครับเข้าไปเทรดตามคนที่เขาเทรดเก่งๆได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับซึ่งใน OKX นี้เนี่ยก็มีคนที่เขาเทรดเก่งๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เขามาเปิดให้เราสามารถที่จะไปเทรดตามเขาได้นั่นเองนะครับนี่นะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกสรรได้เต็มที่เลยนะครับว่าเฮ้ยเราจะเลือกใครดีจะ copy ใครดีเลือกได้เต็มที่เลยซึ่งถ้าสมมติว่าคนไหนเนี่ยเราสามารถ copy ได้นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีปุ่มที่เขียนว่าคัดลอกเนี่ยอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับส่วนใครที่เรา copy ไม่ได้แล้วนะครับสมมติว่าผู้ติดตามของเขาเนี่ยมันเต็มแล้วนะครับเนี่ยคนไป copy เขาครบตามจำนวนแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าการแจ้งเตือนเมื่อว่างอย่างนี้แทนนะครับเนี่ยขึ้นเป็นรูปกระดิ่งอย่างนี้แทนนะแต่คนไหนที่เรา copy ได้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นปุ่ม copy แบบนี้นะครับนี่เนาะซึ่งใน OKX นี้นะครับบอกเลยว่ามีคนที่ให้เราสามารถ copy trade ได้เนี่ยแล้วเขาเก่งมากๆเนี่ยโหเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยคนนี้ถึงจะเต็มแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะมา copy คนนี้ได้หรือเราจะมา copy คนนี้ก็ได้เห็นไหมฮะนี่คนนี้คือ30วันที่ผ่านมานะครับทำกำไรไปได้ 100% ของพอร์ตเลยนะครับนี่นะหรือเนี่ยที่เขาทำได้ก็คือ 5,000 กว่าดอลลาร์เลยนะครับโอ้คือเนี่ยถ้าเราอยากจะคัดลอกเขาเราก็คือคลิกเข้าไปคัดลอกได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือฟังก์ชัน copy trade นะครับมันก็คือฟังก์ชันที่ช่วยให้เราเนี่ยเข้ามาเทรดตามคนที่เทรดเก่งๆแบบนี้ได้นั่นเองนะครับโดยที่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีความรู้ความสามารถในการเทรดอะไรเลยเราก็สามารถที่จะเข้ามาทำกำไรได้นะครับโดยการมาเทรดตามคนที่เขาเทรดเก่งๆแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเรียกฟังก์ชันนี้ว่ามันเป็นฟังก์ชันทำเงินนะครับคือโอ้โหเป็นฟังก์ชันที่สุดจริงๆนะไม่มีความรู้เลยก็สามารถที่จะมาเทรดตามคนที่เทรดเก่งๆได้นะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราอยากจะไป copy เทรดคนที่เขาเทรดเก่งๆเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับนี่นะครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคนไหนที่เรา copy trade เขาได้เนี่ยมันจะมีปุ่มคัดลอกอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะ copy คนนี้นะครับเรากดปุ่มคัดลอกตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับคราวนี้พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นกราฟผลงานการเทรดของเขานะครับว่าโดยรวมเนี่ยผลงานการเทรดของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้พอเราเห็น performance ของเขาแล้วมันน่าสนใจนะครับเราอยาก copy trade เขาเราจะทำยังไงนะครับนี่นะครับให้เรามาดูตรงมุมขวาบนนะครับมันจะมีปุ่มที่เขียนว่าคัดลอกในคลิกเดียวนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ one click copy นะฮะก็เราคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับปุ่มสีขาวตรงนี้เนาะโอเคคราวนี้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับตอนที่เพื่อนๆคลิกปุ่มคัดลอกเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นป๊อปอัพว่าจะสลับไปใช้แบบโหมดง่ายไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็เพื่อนๆคลิกสลับให้มันใช้มาเป็นโหมดง่ายเลยนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บหน้าตาแบบนี้เหมือนกันกับผมนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีการ copy แบบง่ายนะครับซึ่งมันจะสะดวกนะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับมันจะใช้งานง่ายเลยนะครับนี่นะครับมันใช้งานง่ายยังไงก็คือหน้านี้เนี่ยมันมีช่องให้เรากรอกข้อมูลแค่2ช่องเองครับคือมันง่ายมากๆเลยนะไม่ต้องไปกรอกข้อมูลอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะครับเอาโอเคครับมาดูช่องแรกกันนะครับสำหรับช่องแรกนะครับช่องจำนวนเงินต่อคำสั่งมันคือช่องอะไรนะครับมันก็คือช่องที่เราจะกำหนดว่าในการไปเทรดตามเทรดเดอร์คนเนี้ยนะครับ
แต่ละไม้ที่เทรดเดอร์คนนี้เทรดเนี่ยเราจะใช้จำนวนเงินเท่าไหร่ในการไปเทรดตามเขานั่นเองนะครับสมมุติว่าถ้าเรากรอกตรงนี้เป็น10ดอลลาร์นะครับแล้วเทรดเดอร์คนที่เราตามนี้นะครับเขาเข้าเทรดไม่รู้แหละว่าเขาเข้าเทรดด้วยจำนวนเยอะขนาดไหนก็ตามนะครับแต่เราจะเข้าเทรดตามเขาด้วยจำนวนเงินแค่10ดอลลาร์ตามที่เราเซตเอาไว้ตรงนี้แค่นั้นนั่นเองนะครับสมมุติเขาเข้าเทรด5ไม้ไม้ละ 1,000 ดอลลาร์นะครับเราก็จะเข้าเทรด5ไม้เหมือนกันกับเขาเลยแต่เราจะไม่ได้เข้า 1,000 ดอลลาร์นะครับเราก็จะเข้าไม้ละ10ดอลลาร์ตามที่เราเซตเอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือจำนวนเงินต่อคำสั่งนะครับช่องแรกนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาสำหรับช่องที่2นะครับในช่องนี้นะครับจำนวนเงินทั้งหมดสูงสุดอันมันแปลเป็นภาษาไทยมันก็จะแปลกๆหน่อยนะฮะไอ้ช่องนี้ช่องที่2นี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือจำนวนเงินทั้งหมดที่เราจะใช้ในการ copy trade เทรดเดอร์คนนี้นั่นเองนะครับสมมุติว่าเรามีทุนในการเอามาไว้ใช้เทรดทั้งหมดเนี่ย 10,000 ดอลลาร์นะครับสมมุตินะอันนี้สมมุตินะครับแล้วเราเนี่ยไม่ได้อยากจะใช้ทั้ง 10,000 ดอลลาร์ในการมา copy trade สมมุติว่าเราอยากจะใช้แค่ 2,000 ดอลลาร์นะครับก็เราก็กรอกเข้าไปในช่องนี้ว่า 2,000 แบบนี้นะครับเวลาเรามา copy trade ที่เทรดเดอร์คนนี้เนี่ยเราก็จะใช้เงินทุนมากสุดแค่ 2,000 ดอลลาร์ในการ copy trader คนนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือช่องที่2นี้นะครับมันคือจำนวนเงินทั้งหมดที่เราจะมาไว้ใช้ copy trade trader คนนี้ที่เรากำลังจะ copy นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง2ช่องนี้นะครับก็เห็นไหมฮะคีย์คำสั่งไม่ยากเลยง่ายมากๆนะครับคราวนี้พอเรากรอกทั้ง2ช่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เราสามารถคลิกที่คัดลอกเลยตรงนี้ได้เลยนะครับแต่คราวนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีเมนูนึงชื่อว่าเมนูขั้นสูงตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมมันคืออะไรนะครับนี่นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูเราจะเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรไม่รู้เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยมันคือในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเซตรายละเอียดเพิ่มเติมในการ copy trader คนนี้ที่เรากำลังจะ copy ได้นะครับสมมุติว่าถ้ามันมีเหรียญที่เราไม่อยากจะไป copy trade อยู่สมมติมันมี Dogecoin อยู่อย่างนี้นะครับเราก็สามารถเอาติ๊กถูกออกแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะถ้าเอาติ๊กถูกออกก็แปลว่าเอ้ยเวลาเทรดเดอร์คนนี้เขาเทรด Dogecoin เราจะไม่เทรดตามเขานะแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะมีให้เราตั้งค่าอื่นๆที่มันละเอียดมากขึ้นไปอีกได้ด้วยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะผมพูดจริงๆคือในส่วนของการตั้งค่าขั้นสูงตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้กันเลยนะครับทุกคนที่จริงเราก็ใช้กันอยู่แค่2ช่องตรงนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับที่จริงมันต้องเรียกว่าใช้แค่นี้ก็คือจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมที่มันอยู่ในขั้นสูงตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขอไม่สอนเพื่อนๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับทุกคนส่วนใหญ่เราใช้กันแค่นี้อยู่แล้วนะครับนี่นะใช้แค่2ช่องนี้อยู่แล้วนะครับโอเคก็ถ้าเราจะ copy trader คนนี้เราก็กดคัดลอกไปได้เลยนะครับทุกคนกดไปเลยนะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นยืนยันการคัดลอกมานะครับเราก็กดยืนยันไปนะครับปึ๊บโอเคพอเราคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาบอกเราแบบนี้นะครับว่าโอเคตอนนี้เราคัดลอกนักเทรดคนนี้เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดนะครับเราก็สามารถกดดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นโชว์มาแบบนี้นะครับว่าเนี่ยตอนนี้รายละเอียดการคัดลอกการเทรดเดอร์คนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่นะครับช่องแรกตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกำไรขาดทุนของเรานะครับที่เรา copy trade trader คนนี้ตอนนี้กำไรขาดทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่มันก็จะแจ้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นการลงทุนก็คือตอนนี้เนี่ยเราใช้เงินในการเทรดตามเขาไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ P&L ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงมันก็คือกำไรขาดทุนที่มันยังวิ่งไปมาอยู่นั่นเองนะครับก็คือเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในออเดอร์ตอนที่เรายังไม่ได้ปิดออเดอร์นั่นเองนะครับก็นี่เนาะมีเท่าไหร่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับตรงสัดส่วนการแบ่งกำไรอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือตอนที่เราได้กำไรเราต้องแบ่งให้กับเทรดเดอร์คนนี้เท่าไหร่นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะซึ่งเรทก็ไม่ได้แบ่งเยอะนะครับมันอยู่ที่ 8% นะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 13% นะครับซึ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับพูดจริงๆนะมันไม่ได้เยอะเลยมันนิดเดียวเองนะครับที่เราแบ่งให้กับเขาเนาะแล้วกับกันเนี่ยแลกกับการที่เขามาเทรดแล้วก็ทำกำไรให้กับเราเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเราไม่ต้องเทรดเองด้วยซ้ำเราไม่ต้องมานั่งเครียดปวดหัวกับกราฟด้วยซ้ำเราอยู่เฉยๆแล้วก็คือได้กำไรเลยนะครับเพราะนั้นการที่เราแบ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้เขาก็คือเหมือนเราแบ่งเงินส่วนนึงไปเป็นเหมือนค่าแรงให้เขาที่เขามาเปิดให้เราเทรดตามนั่นเองนะครับ
นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้ารายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่เราเอาไว้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเทรดเดอร์คนนี้ที่เรามา copy เขาทำกำไรให้เราไปได้เท่าไหร่แล้วหรือถ้าสมมติมันขาดทุนมันขาดทุนไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยกดปิด OKX ไปนะครับแล้วก็กลับมาใหม่อีกครั้งนึงสมมติกดปิดไปแล้วแล้วกลับมาใหม่อีกครั้งนึงถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้าไปดูที่หน้ารายละเอียดอีกครั้งนึงเนี่ยเพื่อนๆจะกลับไปยังไงนะครับวิธีการกลับไปง่ายมากๆนะครับมาตรงเมนูเทรดตรงนี้นะแล้วก็กดตรงคัดลอกการเทรดนะครับเข้ามาที่หน้าคัดลอกการเทรดตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะทางขวามือตรงนี้เนาะมันจะมีปุ่มที่เขียนว่าการคัดลอกการเทรดของฉันอยู่ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้ารายละเอียดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เราสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้ว่าตอนนี้เทรดเดอร์คนนี้เทรดเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราก๊อปปี้เทรดเทรดเดอร์คนนี้จนได้กำไรมาตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ละนะครับสมมุติว่าเราอยากจะหยุดก๊อปปี้เทรดเทรดเดอร์คนนี้แล้วเราทำยังไงนะครับสำหรับวิธีการหยุด copy trade นะครับก็ง่ายมากๆนะครับมาคลิกตรงปุ่มการตั้งค่าตรงนี้นะครับทุกคนคลิกไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มยกเลิกคัดลอกอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงที่เมาส์ผมชี้ที่มุมซ้ายบนนะครับก็เราสามารถที่จะกดหยุดการคัดลอกตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดไปเลยนะครับปุ๊บแล้วก็กดหยุดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับคราวนี้พอเรากดหยุดการคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ในหน้ารายละเอียดเนี่ยเทรดเดอร์ที่เราคัดลอกเมื่อกี้คือหายไปแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเราหยุดคัดลอกเขาไปแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเข้ามาใช้งานฟังก์ชัน copy trade นี้ในการ copy trade เทรดเดอร์ที่เราสนใจนั่นเองนะครับนี่นะซึ่งก็มีเทรดเดอร์เก่งๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆสนใจที่จะไป copy trade เทรดเดอร์คนไหนก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้นะครับในระบบของ OKX นี้นะก็สำหรับใครที่ยังใช้งาน OKX ไม่เป็นนะครับผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวดูคลิปนี้จบแล้วแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน OKX นี้อยากจะเข้ามาใช้ฟังก์ชัน Copy Trade นี้ดูบ้างก็เดี๋ยวไปดูวิธีการสมัครใช้งาน OKX วิธีฝากเงินถอนเงินต่างๆแล้วก็เดี๋ยวมาใช้งานฟังก์ชัน Copy Trade นี้กันได้นะครับตามนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าฟังก์ชัน copy trade หรือว่าฟังก์ชันคัดลอกการเทรดนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับก็นี่นะครับผมบอกเลยว่ามันคือเสน่ห์ของ OKX เลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ทำให้เทรดเดอร์ที่ความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับแบบสมมติเป็นมือใหม่จ๋าเลยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาทำกำไรจากโลกของการเทรดได้นะครับและเป็นจุดที่เด่นมากๆของ OKX เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเข้ามาใช้งาน OKX นะครับอย่างที่บอกไปนะไปดูคลิปที่ผมสอนสมัครเข้ามาใช้งาน OKX กันได้นะครับหรืออีกหนึ่งวิธีก็สามารถสมัคร OKX ผ่านลิงก์ของผมที่แนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเช่นกันนะครับเผื่อว่าแบบเพื่อนๆใช้งาน Exchange กันเป็นอยู่แล้วนะครับก็ถ้าสมัครผ่านลิงก์ของผมเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมไป 10% ด้วยนะครับตามนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน copy trade นี้เพื่อที่จะเอาไว้ไปปรับใช้ให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคนละ1ไลค์แล้วก็ถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมในคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.